มาไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆก็ตามล่าสุดที่ที่อําเภอวังเหนือนะคะก็มีน้ําป่าไหลหลากที่ค่อนข้างหนักในรอบ50ปีนะท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ก็ได้จัดชุดปฏิบัติการในกับผู้จีอย่างสมเกียรติของท่านจอมพลค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอัสสัญกรรมกำลังพลและครอบครัวค่ายสุรสักมนตรีได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17และมณฑลทหารบกที่32ในปัจจุบันและท่านได้รับราชการบัดนี้พวกเราชาวค่ายสุรศักดิ์มนตรีกดรับการสักการะแห่งความกตัญญูกตเวทิตาของพวกเราด้วยเทอญ